ตรงกันข้ามพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วแม้กระดูกของพระองค์ก็เปลี่ยนไปยิ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีแก่กล้ายิ่งกว่าพระอรหันต์กระดูกยิ่งเปลี่ยนไปมากถ้าพระอรหันต์ธรรมดาแล้วก็กระดูกก็เปลี่ยนไปลักษณะเหมือนอย่างกึ่งหินกึ่งกระดูกพระผะของพระองค์เนี่ยกึ่งของพระอรหันต์นะลักษณะเป็นกึ่งหินกึ่งกระดูกไม่ใช่ฟอสซิลนะไม่ใช่แต่กึ่งหินกึ่งกระดูกต่างกับฟอสซิลไปส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นออกลักษณะเป็นมุกไปเลยกิเลสหมดไปอย่างย่ำเลยลักษณะออกเป็นมุกพอเห็นกระดูกหรือพระธาตุของพระองค์เข้าแล้วเนี่ยมันมีกำลังใจที่จะทำความดีเพราะว่านี่คือหลักฐานยืนยันนะอ๋อคนที่เขาทำความดีมาจริงๆจังๆเนี่ยดูสิเนี่ยตายไปแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยให้คนข้างหลังเห็นว่าโอ้โหแม้กระดูกก็เปลี่ยนสภาพไปในทางที่งดงามไอ้กระดูกของพวกเราเนี่ยไม่งามหรอกเห็นแล้วก็กลัวนี่มันเป็นอย่างนี้พอเห็นกระดูกของพระองค์เนี่ยมันมีกำลังใจที่จะรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปจะทำทานให้ยิ่งขึ้นไปจะนั่งสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปมันเกิดกำลังใจไม่ได้ทำให้เกิดความกลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ไปไหว้พระเจดีย์ไม่ไปไหว้พระพุทธเจ้าไม่ไปไหว้ของพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แหมรู้สึกว่าคนนั้นเป็นคนที่จัดว่าขาดความเคารพเพราะฉะนั้นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเวลาผ่านไปไหนไปเจอพระเจดีย์ไปนั่งรถไปนี่แหละผ่านเจดีย์เขาก็ยกมือไหว้ยกถ้าแค่สักแต่ว่ายกก็ยังไม่จัดว่าถึงเป็นความเคารพยกแล้วไหว้แล้วตรึกนึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่หนึ่งนะมีปัญญาที่คุณสองมีวิสุทธิคุณมีสามมีกรุณาที่คุณท่านนึกอย่างนี้จัดเป็นความเคารพอย่างแท้จริงอันที่สองหาโอกาสไปไหว้สังเวชนียสถาน4แห่งคือที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและก็ปรินิพพานซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในอินเดียอันที่สามเมื่อเจอพระพุทธรูปก็เคารพพระพุทธรูปแล้วถึงคราวอย่างเนี้ยอย่างวันสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีเลยนอกจากกราบไหว้พระพุทธรูปเป็นประจำแล้วเอามาส่งน้ำอีกด้วยเอามาส่งน้ำให้ความรู้สึกทำความเวลาสงน้ำพระพุทธรูปถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ทำความรู้สึกเหมือนอย่างกับสงกับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเลยอันที่สี่เคารพพุทธาวาสวัดนี่ก็แบ่งเป็น3เขตพุทธาวาสธรรมาวาสสังฆาวาสพุทธาวาสคือที่ประดิษฐ์พระพุทธเจ้าที่ไหนล่ะโบสถ์ธรรมาวาสนี่ไงศาลาเนี่ยธรรมาวาสสังฆาวาสกำหนดที่พระสงฆ์อยู่นะเข้าเขตพุทธาวาสแล้วก็เข้าเขตโบสถ์ให้ความเคารพพระพุทธเจ้าทำไงอยู่ในอาการสงบนะไม่เกริกขนองมือขนองเท้าไม่สวมรองเท้าเข้าไปในลานพระเจดีย์ไม่กั้นร่มในลานพระเจดีย์เดินใกล้พระเจดีย์ก็ไม่เดินไปพูดไปไม่ขนองมือใครไม่ขนองเท้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะตามพุทธโอวาทอยู่เป็นนิดนี่คือเคารพพระพุทธเจ้าอันที่สองเคารพพระธรรมพระธรรมเป็นของจริงแท้แล้วก็พระธรรมมีคุณยังไงบอกพระธรรมเนี่ยเป็นของจริงธรรมะนี่เป็นของจริงเป็นธรรมะที่จริงๆแล้วก็มีอานิสงส์ว่าถ้าใครปฏิบัติตามแล้วจะหมดทุกข์จะพ้นจากความชั่วได้จะหมดทุกข์ได้นี่คือคุณของพระธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความเคารพกันพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้เมื่อตอนจะปรินิพพานคือศาสดาอื่นๆในโลกเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยก็มักจะมอบให้คนโน้นคนนี้เป็นหัวหน้าดูแลลูกศิษย์ลูกหาต่อไปมีศาสดาองค์ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เรื่อยๆไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์จะปรินิพพานแทนที่จะมอบหมายให้ใครเป็นหัวหน้าต่อไปไม่บ่าวไม่ว่าอย่างนั้นน่ะพระองค์กระบอกว่าภิกษุทั้งหลาย
ธรรมวินัยนะคือพระธรรมแล้วก็พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์กับวินัยคือศีลนั่นนะธรรมวินัยที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วจักเป็นครูของเธอทั้งหลายในเมื่อเราปรินิพพานไปแล้วนะพระองค์ไม่ได้ตั้งศาสดาแทนพระองค์แต่พระองค์กับเอาพระธรรมพระวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนี่แหละเอามาเป็นศาสดาเป็นประทีปนำทางแก่พวกเรารุ่นหลังต่อไปไม่ได้ว่าอ้าวในกอต่อไปนี่เป็นพุทธเจ้าแทนฉันไม่ใช่การแสดงความเคารพพระธรรมนี่ทำได้ยังไงบ้างอันที่หนึ่งเมื่อมีการเทศนาที่ไหนมีโอกาสแล้วไม่ละเลยต้องไปฟังไม่ใช่แม้มีเทศข้างบ้านก็ไม่ฟังอย่างนี้เรียกว่าไม่เคารพพระธรรมแล้วเปิดวิทยุไปเจอได้ยินเสียงพระเทศบิดผ่านเลยใช่อุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะฟังดิสโก้อะไรจะอะไรทำนองนั้นมันไปแซ่พนันฉิบอย่างนี้เดียวกับไม่เคารพในพระธรรมอันที่สามเมื่อถึงคราวนั่งฟังธรรมก็นั่งด้วยความสำรวมนั่งด้วยความตั้งใจไม่ใช่นั่งสะพรงกนั่งแกะเล็บไอ้บางคนหนาข้อนั่งฉีกชายเสือเลยเสือนี่ต้องเอาผ้าเย็บริมหมดมันก็มันฉีกชายมันเป็นสะอีพันธ์ไหนนะแล้วแม้ที่สุดหนังสือธรรมะเนี่ยไม่วางทิ้งไว้ในที่ต่ำไม่โยนโยนย่ำย่ำเยียบเยียบหนังสือสวดมนต์เนี่ยที่แจกให้ไปพอส่งปุ๊บเนี่ยให้ไปแล้วบางคนรับไปแล้วเก็บถนอมอย่างดีบางคนพอได้รับไปปุ๊บกราบก่อนบางคนได้รับไปปั๊บพับครึ่งเสียบกระเป๋าหลังนั่งทับเพราะเห็นเนี่ยมันรู้ละว่าใครเนี่ย เมื่อไรจึงจะเข้าถึงธรรมะเพราะเห็นมันพอจะมองออกเพราะว่าพอฝึกมากเข้ามากเข้าอย่างว่าจะพวกเราพวกธรรมทายาทเนี่ยหลังจากอบรมพวกนี้มาเป็นสิบตั้งสิบกว่าปีเนี่ยพอเห็นหน้าเห็นท่าทางเห็นอาการเดินเห็นอาการนั่งของเขาพอเห็นปั๊บพอจะบอกได้ว่าในคนนี้นี่คงประมาณอีกสัก 3-4 วันเขาคงจะเห็นธรรมะหรอกในคนนี้นี่คงจะอีกสักคงพรุ่งนี้คงจะได้ไม่เกินคนนี้นี่คิดว่านี่ถ้านั่งเดี๋ยวนี้ก็คงจะได้เดี๋ยวนี้ส่วนคนโน้นน่ะไอ้ชนิดพับแล้วก็เสียบก้นน่ะถ้าอีกหลายชาติเห็นแล้วมันก็รู้อ่ะนอกจากไม่วางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ำแล้วยังไม่พูดดูหมิ่นหรือพูดล้อเล่นพระธรรมบางคนก็ชอบเอาธรรมะเอามาล้อเล่นกันเพราะพระให้ศีลก็ล้อเล่นสุราก็เป็นระยะไปมันก็ล้อเล่นของมันไปนี่ขาดคารวะธรรมไอ้พวกนี้ยังตกนรกกันอีกนานนี่มันเป็นอย่างนี้ลืมแม้ถึงคราวจะบอกธรรมนะพระจะบอกธรรมจะสอนธรรมพระเองก็ต้องบอกต้องสอนด้วยความเคารพในธรรมไม่เอาธรรมมาพูดล้อเล่นไม่งั้นพระเองก็ตกนรกได้นี่เป็นอย่างนี้ที่อันที่สามก็ความเคารพในพระสงฆ์ทำไมพระสงฆ์จึงต้องเราต้องให้ความเคารพด้วยพระสงฆ์นี่สุปฏิปันโนคือตั้งใจฝึกตัวเองให้ดีแล้วก็นะคุณความดีของพระสงฆ์อันที่หนึ่งฝึกตัวเองให้ดีแล้วก็อันที่สองตั้งใจสอนผู้อื่นให้รู้ตามให้ทำดีตามด้วยท่านมีคุณอย่างนี้ก็เลยต้องให้ความเคารพท่านวิธีแสดงความเคารพพระสงฆ์ก็โดยกราบไหว้กราบไหว้โดยกิริยาที่เรียบร้อยเมื่อนั่งต่อหน้าพระก็นั่งเรียบร้อยไม่นั่งกอดเข่าเจ้าจุกชนิดนั่งกอดเข่าไปคอตกไปคราวนี้ต้องตายแน่ๆ
ทุกข์อะไรกันหนักหนาอันที่สามไม่สวมรองเท้าไม่กั้นร่มในท่ามกลางพระสงฆ์อันที่สี่ไม่ขนึงไม่ขนองมือไม่ขนองเท้าต่อหน้าพระสงฆ์อันที่ห้าไม่ยืนไม่เดินไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งเบียดพระก็มาอันที่สี่เคารพในการศึกษาและพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีปัญญาแทงตลอดปัญญาละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นนอกจากให้เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระองค์ยังบอกว่าต้องเคารพในการศึกษาด้วยนะใครศึกษาหาความรู้จะทางโลกก็ดีจะทางธรรมก็ดีถ้าไม่ศึกษาด้วยความเคารพคนคนนั้นชาตินี้เอาดีไม่ได้หรอกศึกษาด้วยความเคารพในที่นี้คงไม่ใช่ไปไหว้ดินสอไม่ใช่ไหว้ปากกาแต่ว่า เล่าเรียนด้วยความระมัดระวังไม่ทึกทักว่าไอ้นี่ก็รู้แล้วไอ้นั่นก็รู้แล้วอะไรอะไรดูมันรู้แล้วไปหมดสอบตกไอ้หนุ่มก็รู้ไอ้นี่ก็รู้อย่าเป็นคนอย่างนั้นศึกษาธรรมะข้อไหนวิชาการอันไหนศึกษากันให้มันถึงแก่นเข้าไปจริงๆแล้วก็ต้องเป็นคนที่ตั้งใจไม่เหยาะแยะนะจะเรียนอะไรอย่าไปเหยาะแยะตั้งใจเอาจริงๆจังๆแล้วมันเอาดีได้เองล่ะมันเอาดีได้เองอันที่ห้าเคารพในสมาธิมีหลายหลายคนพยายามที่จะให้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยพยายามในการศึกษาพระไตรปิฎกพยายามในการไปอ่านพยายามในการฟังพยายามด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ว่าเอาเธอพยายามเท่าไหร่เท่าไหร่จะไม่มีโอกาสเข้าถึงธรรมะได้หรอกยกเว้นนั่งสมาธิถ้าเมื่อไหร่ลงมือนั่งสมาธิแล้วล่ะก็มรรคที่ประกอบด้วยองค์8เนี่ยมันจึงจะเกิดขึ้นเมื่อมรรคประกอบด้วยองค์8เกิดขึ้นได้ถูกส่วนการเข้าถึงธรรมะจึงจะเป็นไปได้ส่วนมาท่องมาอ่านพระไตรปิฎกมาท่องพระไตรปิฎกก็เป็นได้แต่เพียงว่าเป็นบาทเป็นฐานให้เกิดความรู้ต่อไปแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้เลยตรงกันข้ามพอลงมือนั่งสมาธิปั๊บมรรคประกอบด้วยองค์8เนี่ยมันจะค่อยๆเกิดผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาแล้วการเข้าถึงธรรมะจึงจะเกิดขึ้นได้อันนี้ขอฝากเอาไว้เลยว่าถ้าใครบอกว่าการนั่งสมาธินี้เป็นส่วนเกินมั่งการนั่งสมาธินี่เสียเวลาเปล่ามั่งอะไรทํานองนี้แล้วก็ต้องเรียกว่าเขากล่าวตู่พุทธพจน์แล้วขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปเชื่อมันนะคำว่าสมาธิไม่มีคำว่าส่วนเกินพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ตลอดพระชนของพระองค์ว่างเป็นเข้าสมาธิหาเวลาใจของพระองค์นะตรึกอยู่ในธรรมตรึกอยู่ในสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งกว่านั้นพอมีเวลาว่างปั๊บยิ่งนั่งเข้าสมาธิให้ดิ่งลึกเข้าไปอีกตลอดชีวิตของพระองค์ตลอดพระชนของพระองค์ทำอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าการนั่งสมาธินี่เป็นเรื่องส่วนเกินแล้วก็คนคนนั้นได้กล่าวตู่พุทธพจน์ซะแล้วเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ควรคบซะแล้วเขาเอาตัวของเขาเข้าข้างตัวเองจนทั้งมีความรู้สึกว่าเขาจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปแล้วใช้ไม่ได้หรอกอันที่6เคารพในความไม่ประมาทสำหรับเรื่องความไม่ประมาทนี่ได้พูดมาแล้วเมื่อมงคลที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นจะไม่พูดมากละเอาย่อๆก็แล้วกันเมื่อคราวที่แล้วได้บอกแล้วว่าลักษณะของคนที่ไม่ประมาทนะคืออันที่หนึ่งตัวเองเนี่ยมีสติระลึกถึง
มีสติระลึกถึงการเว้นทุจริตทั้งทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆพยายามไอ้ความทุจริตคิดไม่ชอบพูดไม่ชอบทำไม่ชอบต่างๆนะพยายามเว้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอันที่สองมีสติระลึกถึงการบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะการทำสุจริตสามประการอยู่เสมอเชียวอันที่สามคนที่มีความเคารพในความไม่ประมาทเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสติระลึกถึงกองทุกข์ในอบายภูมิอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆนึกอยู่เสมอเชียวนี่ไอ้นั่นไปทำเขาเดี๋ยวนี้ลงนรกนะไม่เอาหรอกไอ้นั่นอย่างนี้ไปสวรรค์เอาไอ้กินเหล้าไม่เอาขี้เกียจลงนรกไม่เอาอย่ามาพูดให้ยากเลยไปโกหกเขาไม่เอาเป็นพ่อสื่อแม่ชักเขาก็ไม่เอาอย่ามาพูดซะให้ยากเลยฉันไม่เอาใครอยากจะเป็นพ่อสื่อแม่ชักเชิญไม่เอาฉันไม่เอากลัวนรกไอ้พวกพ่อสื่อแม่ชักนี่พอตายพับไอ้พวกนี้ตกนรกตัวเป็นคนแต่ปากเป็นหมูหมากาไก่ไปมันเป็นของมันอย่างนั้นพอกลับมาเกิดเป็นคนอีกทีไอ้พวกนี้ดูได้จากฟันของมันไอ้พวกฟันเกยๆกันอะไรไอ้พวกนั้นพระองค์บอกเลยไอ้พวกที่ยุให้เขาแตกจากกันไอ้พวกนี้เกิดกี่ชาติฟันห่างช้างรอดได้ส่วนไอ้พวกเป็นพ่อสื่อแม่ชักฟันกี่ซี่ละเกยกันไปหมดร่องรอยมันทิ้งเอาไว้ชาวบ้านเขารู้เพราะฉะนั้นไม่เอาอันที่สี่มีสติระลึกถึงกองทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็ยิ่งทุกข์หนักตายก็ยิ่งทุกข์เรามันแก่แล้วรีบทำความดียิ่งตอนป่วยนี่ชักช้าอยู่ไม่ได้ป่วยไม่ใช่ว่าเสียเวลาอุ้ยโอ้ยอยู่ไม่เอารู้ตัวว่าป่วยนี่หมอเขาบอกนี่เรานี่โรคมะเร็งอีก5 เดือนจะตายอีก5 เดือนจะตายเลยเอาเลยทีนี้พนั่งตัวตั้งเลยทำสมาธิ5 เดือนก็5 เดือนตายก็ตายละตายอีตอนอยู่ในสมาธิดีก็อุ้ยโอ้ยตายเป็นอย่างนี้แต่ชนิดที่อุ้ยฉันดังเด็กอยู่ยังไม่ต้องเข้าวัดหรอกโถยังเด็กอยู่เพิ่ง30นะตัวเท่าควายเลยเด็กอย่างนั้นเรียกว่าขาดสติแล้วนะอันที่5มีสติระลึกถึงการเจริญภาวนาเนืองๆเพื่อละราคะโทสะโมหะให้ขาดไปอย่างนี้เรียกว่าความเคารพในความไม่ประมาทอันที่7เคารพในปฏิสันฐานอ่อนนิดนึงไอ้เคารพในความไม่ประมาทถ้าจะว่าไปก็คือเคารพตัวเองคนเราต้องเคารพตัวเองตระหนักในความเป็นคนของตัวเองแล้วก็ทำอะไรก็อยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าไอ้ทำอะไรประมาทนั้นไม่ใช่ลักษณะของคนละมันลักษณะของลิงของข้างลักษณะของคนปัญญาอ่อนแต่ว่าถ้าเราทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนั่นคือลักษณะของคนที่มีความเคารพตัวเองไม่ยอมให้ใครตำหนิได้ใช่ไหมทำอะไรรัดกุมอันที่7เคารพในปฏิสันฐานปฏิสันฐานคือปิดช่องโหว่นะปฏิสันฐานคือการปิดช่องโหว่ตามธรรมราคนเราเนี่ยมันจะให้ดีพร้อมสมบูรณ์ไปทุกอย่างจะให้ถูกใจทำอะไรจะให้ถูกใจคนทุกอย่างเราทำไม่ได้หรอกมันก็มีช่องว่างรอยโหว่มั่งแล้วก็ช่องว่างรอยโหว่ที่สำคัญคือช่องว่างรอยโหว่ในการที่เมื่อแขกเข้ามาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเราถ้าแขกเข้ามาเยี่ยมเยียนถึงบ้านเราเนี่ยถ้าเราปล่อยปละละเลยไปแล้วก็มันจะเป็นช่องโหว่ให้เขาจับผิดได้ให้เขาติเตียนได้แล้วก็ความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆบางทีมันจะเกิดขึ้นกับเราได้ยกตัวอย่างอย่าว่าแต่เราเองเนี่ยต้อนรับแขกไม่ดีเลยแค่ลูกน้องหรือคนใช้ของเรานี่แหละถ้าไม่ฝึกให้รับแขกให้ดี
บางทียกตัวอย่างมีรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยปลัดกระทรวงบางท่านก็เคยคือตัวเองน่ะดีแต่ว่าไม่ได้ฝึกคนใช้ไว้ให้ดีพอมีแขกมาถึงบ้านเข้าพูดจากับแขกเขายะโสโอหังกับแขกเขาไอ้แขกนั่นเขาก็เข้าใจผิดนึกว่าอ๋อเจ้านายของไอ้หมอนี่มันสอนลูกน้องไว้อย่างนี้ให้มาพูดกับเราว่าอย่างนี้ให้ทำกับเราอย่างนี้ก็เลยผูกใจเจ็บโดยเจ้าตัวเองไม่รู้เรื่องพอมีโอกาสเขาก็เล่นงานเจ้านายคือเล่นงานตัวเองเขาให้โดยตัวเองไม่รู้เรื่องเลยแท้ที่จริงไอ้คนใช้ไปก่อเอาไว้ไอ้การปฏิสันถานการต้อนรับแขกอันนี้ต้องระวังใครรักจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปข้างหน้าเรื่องการต้อนรับแขกมารยาทในการรับแขกฝึกให้ดีฝึกให้ดีแม้ที่สุดลูกน้องของเราคนใช้ของเราก็ต้องฝึกให้เป็นด้วยลูกหลานในบ้านฝึกให้เป็นหมดการต้อนรับแขกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการต้อนรับแขกแล้วก็เพื่อจะปิดช่องว่างรอยโหว่ของเราเนี่ยก็ให้ทำสองอย่างด้วยกันอันที่หนึ่งก็อามิตรปฏิสันถานคือให้การต้อนรับเลี้ยงดูด้วยสิ่งของด้วยมารยาทให้เรียบร้อยให้ดีใช่ไหมเขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันถานอันที่สองธรรมปฏิสันถานคือก็มีใครมาถึงบ้านเราเนี่ยไอ้เรื่องร้อนอกร้อนใจอย่าไปให้เขามีธรรมะอะไรก็แจกจ่ายกันไปแล้วก็นิดหนึ่งด้วยสำหรับเรื่องอามิตรปฏิสันถานเนี่ยยกตัวอย่างก็แล้วกันบางคนนี่อันนี้ธรรมเนียมไทยเราถือนักเชียวใครมาถึงบ้านเราเนี่ยอย่าว่าแต่มาเยี่ยมเยียนธรรมดาแม้แต่มาแล้วเพื่อจะยืมเงินเราเนี่ยแหละบางทีเราก็มีให้บางทีเราก็ไม่พร้อมจะให้แต่ว่าถึงขนาดไม่พร้อมยังไงโบราณนี่สั่งกันเป็นคำขาดเลยว่าอย่าปฏิเสธจนสิ้นเยื่อใหญ่เคารพในปฏิสันถานก็ปิดช่องโหว่ด้วยอามิตรด้วยสิ่งของช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปแล้วก็ปิดช่องโหว่โดยธรรมแขกไปใครมาพยายามไอ้เรื่องไร้สาระอย่าคุยกันเลยตมาเมื่อเด็กๆเนี่ยยังชอบใจตาสีตาสาลูกทุ่งชาวไร่ชาวนานี่แหละดูรู้สึกว่าเขาจะมีคุณธรรมมากกว่าคนสมัยนี้ยกตัวอย่างธรรมปฏิสันถานที่ขนาดลูกทุ่งแม้แต่ไอ้ขี้เมานี่แหละพอวันสงกรานต์เนี่ยพวกรุ่นผู้ใหญ่เขาเนี่ยแทนที่เขาจะมาเล่นแคมป์ไฟอย่างพวกเราเนี่ยเขาไม่ได้เล่นคนรุ่นปู่ย่าตายายก็นั่งล้อมวงกันอย่างเงี้ยก็มีที่จักตอกก็จักไปมือก็จักตอกปากก็คุยกันไปมันมีวิธีสนทนาธรรมแบบโบราณเข้าอยู่อันยกตัวอย่างถ้าเราจะเอาลองไปใช้ดูก็ดีเหมือนกันเช่นพอล้อมวงกัน5คน10คนเรียบร้อยแล้วคุยกันคุยโน่นคุยนี่ก็เฮ้ยไอ้เรื่องสัพเพเหระอย่าคุยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์หรือวันนี้ก็เป็นวันพระคุยเรื่องที่เป็นสาระกันเถอะเช่นเอางี้ไอ้พวกเราแต่ละคนน่ะไอ้ความเลวมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละมันยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ความไม่เลวความไม่ดีมันยังมีด้วยกันอยู่ไอ้เรื่องความไม่ดีอย่าพูดกันเลยเอางี้ดีกว่าใครมีคุณธรรมประจำใจอะไรไอ้ที่ดีๆเนี่ยที่ถือเป็นหลักปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยช่วยเอามาเล่าให้ฟังด้วยเผื่อว่าใครสามารถจะเอาไปทำตามอย่างมั่งได้มันก็จะได้เกิดประโยชน์ไม่เสียแรงที่คืนนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในวันสงกรานต์เขาก็มีอย่างเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาไอ้เจ้านักเลงคนหนึ่งขนาดมาก่อนนักเลงขี้เหล้าเขามันจะเกะกะเกเรมาตลอดชีวิตเนี่ยนะ
พอมาร่วมวงอย่างนี้ก็มันก็อึดอัดเหมือนกันแหละมานั่งไว้พักแล้วมันก็บอกว่าตัวมันเองคุณธรรมอะไรก็ไม่ค่อยจะมีกับเขาเพราะมันก็เกะกะขี้เหล้าเมายาแต่ว่ามันก็มีอยู่อย่างบอกว่าตัวของมันเองเนี่ยแม้เกะกะเกเรยังไงก็ตามแต่ว่ามันมีหลักอยู่ว่ารายได้ของมันไปทำมาหากินที่ไหนก็ตามรายได้ของมันแม้บางทีมันก็บอกบางทีมันก็ไปขโมยเข้ามาเหมือนกันแหละแต่มันจะไปขโมยจะไปตัดช่องหย่องเบาไงมันก็ตามเถอะทุกเงินทุกครั้งที่มันมีมาถ้าตราบใดไม่ได้ให้แม่มันใช้ก่อนมันยังไม่ใช้อ่ะพูดง่ายๆไอ้นี่ยังอุตส่าห์เลี้ยงแม่เกะกะเกเรถ้าเต็มที่มันก็เลี้ยงแม่อยู่ก็เอ้าแสดงว่ามโนธรรมยังไม่สิ้นไปพอไอ้คนคนนี้ต่อไปข้างหน้าถ้าไม่รีบตายซะก่อนมีแววจะกลับตัวเป็นคนดีได้แสดงว่าไอ้ความสว่างในใจยังพอมีอยู่มั่งคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยไอ้คุณธรรมที่สูงลึกล้ำอะไรก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเขามีอยู่ว่าตลอดชีวิตที่ถือปฏิบัติมาไม่โกหกใครเพราะฉะนั้นได้เขาเองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ปากสว่างในหมู่บ้านเลยมีอะไรแล้วก็พูดออกไปตามนั้นใครจะให้โกหกเพื่อคนโน้นคนนี้เขาไม่ทำเพราะได้รับปากกับแม่เอาไว้แล้วว่าชาตินี้จะไม่โกหกเพราะพอใครจะมาพูดเรื่องความลับอะไรต่างๆแล้วก็พอทำท่าจะเป็นเรื่องลับเราจะบอกเขาก่อนเลยว่าถ้าเป็นเรื่องลับห้ามพูดเพราะฉันเก็บความลับไม่เป็น บอกก็เลยดีไปอย่างหนึ่งฉันไม่เคยต้องไปกระทบกระทั่งใครเลยเชียวไอเรื่องนินทาชาวบ้านเพราะว่าทุกอย่างถ้ามาพูดกับฉันเป็นเรื่องที่ว่าเข้าสู่พับลิกได้ เข้าสู่สาธารณชนได้นั่นก็เลยไม่ต้องไปมีเรื่องกระทบกระทั่งกับใครไอ้เจ้าคนหนึ่งมันก็บอกมันเองก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแต่ก็มีคุณธรรมอยู่ประการหนึ่งรับปากกับแม่ไว้รับปากกับคุณพ่อเอาไว้ว่าตั้งแต่ศึกมานี่พอจะวันจะศึกไปลาอุปชาสึกแม่ก็ไปรับแม่ก็บอกว่าขอร้องเถอะให้สัจจะกับแม่ด้วยต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยต่อหน้าอุปชาของคุณน่ะว่าชาตินี้ตั้งแต่สึกไปนี้จะไม่กินเหล้าผมก็รับปากกับอุปชารับปากกับแม่มาเพราะผมตลอดชีวิตมาก็ไม่ได้กินเหล้าเลยแต่ละคนก็งัดเอาคุณธรรมประจำใจทั้งตัวออกมาคนละข้อสองข้อนี้ก็จัดเป็นเคารพในปฏิสันถานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาเข้ากลุ่มเข้าพวกกันแทนที่จะไปเอาเรื่องไร้สาระมาคุยกันลองทำแบบปู่ย่าตายายเราทำดูมั้งมันจะเกิดประโยชน์ไม่น้อยทีนี้ก็เลยมาถึงหัวข้อที่3หัวข้อใหญ่ไอ้อันแรกน่ะบุคคลแล้วก็เหตุสิ่งที่ควรเคารพในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่7อย่างที่ว่ามาหัวข้อที่3มันเป็นเรื่องของบุคคลทางโลกที่ควรแก่ความเคารพบุคคลทางโลกที่ควรแก่ความเคารพท่านให้คำจำกัดความสั้นๆบอกว่าบุคคลใดก็ตามนะบุคคลใดก็ตามที่มีความเคารพในสิ่งทั้ง7ประการที่กล่าวมาแล้วนั่นน่ะบุคคลนั้นควรแก่ความเคารพทั้งสิ้นอย่างนี้ชัดไหมคนที่เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนนั้นควรแก่การเคารพคนที่เคารพต่อการศึกษาคนที่เคารพต่อความไม่ประมาทคนที่เคารพต่อปฏิสันถารคนที่เคารพต่อการทำสมาธิคนเหล่านี้เป็นคนที่ควรแก่ความเคารพทั้งสิ้นอย่างนี้ชัดไหมพูดง่าย
คนที่มีคุณธรรมทั้งหลายล้วนแต่เป็นคนที่ควรแก่การเคารพทั้งนั้นแล้วท่านก็แยกออกมาท่านก็แยกออกมายกตัวอย่างออกมาเช่น 1. พระมหากษัตริย์ที่เลยนะไม่ใช่ทั่วไปพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมก็เป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพทศพิธราชธรรมหรือธรรมะของนักปกครองมีอยู่10ข้อด้วยกันคำนี้เราเคยได้ยินมาแล้วทศพิธราชธรรมแต่มักจะไม่รู้ว่าแล้วมันอะไรกันไอ้10ข้อนั่นน่ะวันนี้ช่วยโน้ตเอาไปด้วยธรรมะของนักปกครองคือนิดหนึ่งคำว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นธรรมะของเฉพาะกษัตริย์เท่านั้นนะมันเป็นธรรมะของนักปกครองนักปกครองมีตั้งแต่ใครพ่อบ้านจะปกครองบ้านพ่อบ้านก็ต้องเป็นนักปกครองก็ระดับย่อยหน่อยโตขึ้นมาอีกนิดนึงเอ้าใครล่ะเอาผู้ใหญ่บ้านก็เป็นนักปกครองกำนันในอำเภอผู้ว่าไล่ไปถึงนายกไล่จนไปถึงกษัตริย์นั่นแหละทศพิธราชธรรมธรรมะสำหรับนักปกครองมีอยู่10ข้อด้วยกัน